เริ่มกันที่อีกหนึ่งความหวังของไทยหน่อยวอลเลย์บอลสาวไทยกับการคัดโอลิมปิกครับเมื่อวานนี้ได้พักเต็มๆหนึ่งวันไปดูความพร้อมกันหน่อยว่าวันนี้ต้องเจออิตาลีเนี่ยความพร้อมของเธอเป็นยังไงกันบ้างครับอัปเดตความพร้อมของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกันหน่อยครับชุดลุยศึกคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะครับที่เมืองวูดประเทศโปแลนด์ฮะโดยเมื่อวานครับสาวไทยไม่มีโปรแกรมการแข่งขันครับแต่ก็มีโปรแกรมซ้อมตามปกตินะครับช่วงเช้าฮะมีทีมนักกายภาพบำบัดครับมาช่วยนวดร่างกายให้กับนักกีฬาเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับหลังจากเจอเกมหนักๆมา2วันนะฮะโดยเป็นเจ้าที่จากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยครับก็ส่งมาซัพพอร์ตทีมสาวไทยชุดนี้เลยนี่นวดแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายกันหน่อยโอ้โหเจอเยอรมันเจอสหรัฐอเมริกามาใหญ่ๆงานหนักฟื้นฟูกันหน่อยครับตอนที่ช่วงสายครับหลังจากฟื้นฟูร่างกายกันเสร็จครับสาวไทยก็มาประชุมทีมกันครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการลงสนามเจอกับอิตาลีนะฮะรวมถึงดูเกมย้อนหลังมาด้วยว่า2เกมที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขกันไปบ้างเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมต่อไปนะครับทางด้านของโค้ชด่วนครับดนายศรีวัชระเมธกุลก็ให้สัมภาษณ์ถึงกับการเตรียมตัวครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะรักษาเกมของเราครับโดยเฉพาะข้อผิดพลาดใน2แมตช์ที่ผ่านมาต้องเน้นในเรื่องของการรับเสิร์ฟให้ได้ที่2เกมที่ผ่านมาเนี่ยคู่ต่อสู้มีสปีดบอลที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเราต้องปรับให้เร็วขึ้นไปอีกรวมถึงเรื่องการสื่อสารด้วยเราต้องทำให้ดีมากขึ้นส่วนคู่แข่งของเราในเกมที่3คืออิตาลีถือว่าเป็นงานหนักอยู่ดีเพราะว่าอิตาลีเนี่ยเป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งเราต้องระวังเรื่องของความสูงในการตีดังนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเรื่องของการป้องกันเอาไว้ให้ดีครับเราพยายามที่จะรักษาเกมของเรานะครับในเรื่องของข้อผิดพลาดของการเล่นทั้ง2แมตช์ที่ผ่านมานะครับเน้นในเรื่องของการรับเสิร์ฟที่เขามีสปีดที่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับให้เร็วขึ้น2เรื่องของการสื่อสารในเรื่องขบวนการเล่นนะครับต้องชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อผิดพลาดระหว่างเซตเตอร์กับตัวตีเองหรือข้อผิดพลาดในเรื่องของจังหวะการทำโต้กลับของเราเองนะครับต้องพยายามเน้นให้สมบูรณ์ขึ้นครับก็ยังหนักอยู่นะครับก็เป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งแล้วก็ตัวที่มาแทนก็มีความสูงมากนะครับในเรื่องของการเล่นรวมถึงเรื่องของความสูงของการตีนะครับเราต้องระวังให้เยอะขึ้นในเรื่องของการที่จะต้องป้องกันเขาให้ดีครับผมโค้ชด่วนก็บอกแล้วว่าสำคัญคือเรื่องของความสูงในการตีคือถ้าเทียบกันเนี่ยเดี๋ยวว่าทุกประเทศที่เจอกันในรอบนี้ถ้าไม่นับเกาหลีใต้เนี่ยเขายุโรปเขาอเมริกาเขาสูงกว่าเราหมดอ่ะถูกต้องอย่างความอันตรายของเยอรมันอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของลูกเสิร์ฟที่ทำให้เรานั้นตั้งเกมยากด้วยนะคะสองเกมแรกบอลแรกเราไม่ค่อยเข้าเป้าใช่เรื่องบอลแรกอ่ะเราอาจจะมีปัญหาหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นการบ้านที่เนี่ยในช่วงเวลานี้เรามีเวลาคืออาจจะบอกว่าพักไม่นานหรอกแต่ทุกทีมก็อาจจะต้องใช้เวลาคล้ายๆกันนะคะโดยการที่มาต่อสู้กันซึ่งทีมชาติไทยของเราเนี่ยสาวๆเอง2เกมที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าโอ้โหเราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบในเรื่องของสรีระอันนี้ชัดเจนเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องอยู่ในเกมของเราให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟของเราเองหรือว่าการเล่นเกมรุกนะคะส่วนการบล็อกนี่ก็ต้องลุ้นเอาหน่อยเพราะว่าพวกเขานี่กระโดดนี่ทีนึงเลยเราไปไกลเลยมันเรากระโดดสุดตัวบางทีเนี่ยทางด้านอิตาลีแค่ขย่งก็จะถึงแล้วดังนั้นก็ต้องเป็นเกมที่ชิงไหวชิงพริบกันใช่ค่ะนะฮะนี่ก็มีการเตรียมตัวแล้วก็เป็นข้อดีเลยครับนำเทปเรียกว่า2เกมแรกมาดูแล้วก็หาข้อผิดพลาดแก้ไขกันนะส่วนช่วงเย็นครับสาวไทยก็ลงสนามฝึกซ้อมครับโดยใช้เวลาซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะฮะแน่นอนว่าโค้ชด่วนก็ติวเข้มเลยครับในเรื่องของการรับเสิร์ฟบอลแรกต้องเข้าเป้านะครับต้องเน้นให้เข้ามือเซตเตอร์ให้ได้เพราะว่าจาก2เกมที่ผ่านมาเนี่ยบอลแรกเปอร์เซ็นต์ในการรับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรวมถึงเปอร์เซ็นต์ในการบุกทั้งบอลเร็วแล้วก็บอลผสมเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยดังนั้นเนี่ยในช่วงท้ายครับก็เน้นในเรื่องของการเล่นเกมเสิร์ฟนะฮะให้แน่นอนแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงพัฒนาเกมบุกให้ดีขึ้นด้วยนะครับทางด้านของเจ้าเตยครับหัตถยาบำรุงสุขครับก็บอกว่าการมาทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เนี่ยก็มีแต่ทีมหนักๆที่เราเจอมาทั้งนั้นเราก็ต้องพร้อมให้มากที่สุดเพื่อสู้ให้ดีที่สุดส่วนกำลังใจในทีมตอนนี้เนี่ยทุกคนยังตั้งใจมากยังไม่มีใครท้อไม่มีใครเสียกำลังใจนะครับแต่เมื่อผลงานเป็นอย่างไรเนี่ยทุกคนก็ยอมรับแต่ทุกคนก็ยังตั้งใจแล้วก็พยายามมากที่สุดเพื่อจะเอาชนะให้ได้ครับก็ตั้งแต่ก็ถือว่ามาที่นี่ค่ะก็มีแต่ทีมหนักๆทั้งนั้นเลยที่เราจะเจอเราก็ต้องเตรียมทีมของเรามากกว่าให้แบบมีความพร้อมที่จะแบบสู้กับอิตาลีให้ได้ดีที่สุดค่ะ
อุ้ยไม่ท้อเลยค่ะทุกคนแบบทุกคนในทีมคือตั้งใจมากแต่ในเมื่อผลงานมันออกมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับกับผลงานที่มันออกมาเพราะว่าทุกคนก็พยายามทุกคนคือแบบมีความตั้งใจแล้วก็พยายามมากที่จะแบบเอาชนะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะชนะได้ก็อยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะเอาจริงๆอ่ะกำลังใจมันสำคัญมากไม่ว่าเราจะเล่นดีหรือว่าเล่นไม่ดีคือทุกคนมันไม่ได้มีวันที่ดีทุกวันอยู่แล้วค่ะก็คืออยากจะให้ส่งกำลังใจให้พวกเรากันเยอะๆว่ากำลังใจสำคัญมากจริงๆค่ะกำลังใจสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยจบจากคัดโอลิมปิกอย่าลืมว่าเอเชียนเกมต่อไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหโปรแกรมหนักจริงๆและอย่างที่บอกนะคะว่าพวกเธอไม่ใช่ว่าไม่ทราบนะว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างแล้วก็บางเกมเองจริงๆอยากชนะอยู่แล้วแหละแต่ว่าทุกวันมันก็อาจจะไม่ใช่วันของเราแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ยังหวังว่ามันอาจจะมีอะไรที่พลิกผันนะทำให้สาวไทยสามารถเก็บชัยชนะได้โดยเฉพาะเนี่ยการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นจากที่ฟังก็ยังใจสู้อยู่แพ้สองนัดก็สู้ยังไม่บั่นทอนแต่ว่ากำลังใจจากแฟนๆชาวไทยนี่แหละสำคัญค่ะต้องส่งตรงไปถึงนักกีฬาของเราด้วยเนาะใช่นะครับซึ่งโปรแกรมวันนี้นะครับเราจะเล่นเกมที่3แล้วในการคัดเลือกโอลิมปิกนะฮะซึ่งจะเจอกับอิตาลีนะครับนี่เวลา 1:30 น.นะครับเอาตรงเนี่ยคือการคัดเลือกโอลิมปิกเนี่ยแต่ละกลุ่มเขาจะเอาแชมป์กับรองแชมป์ซึ่งถ้าเราดูเอาแบบว่าตามเนื้อผ้าเนี่ยมันยากอยู่แล้วแต่โอกาสในการไปโอลิมปิกมันไม่ได้มีแค่คัดเลือกรอบนี้มันยังสามารถเก็บคะแนนแรงกิ้งได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกมที่เหลือเราผลงานดีแพ้ก็แพ้ไม่ขาดชนะชนะขาดเนี่ยเราอาจจะเก็บแต้มแรงกิ้งเพื่อทำอันดับไปลุ้นในการไปในการคัดอันแรงกิ้งโลกก็ได้ใช่ค่ะก็ที่ผ่านมาเราก็อาจจะเสียเซตไปเกมละ3เซต3เซตนะคะคือมันก็เป็นความยากจริงๆแต่ว่าอยากจะบอกสาวๆเหมือนกันนะคะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของกำลังใจเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฟีดแบคจากไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าเรา3คนเองอ่ะก็ส่งกำลังใจกันเต็มที่นะคะเพราะว่ารู้แหละว่าการคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์เนี่ยเป็นอะไรที่หนักหนามากโดยเฉพาะกลุ่มที่เราต้องมาเจอแต่ว่ามันก็เป็นความฝันแล้วก็เชื่อว่าสาวๆด้วยที่อยากจะไปเล่นโอลิมปิกให้ได้รวมถึงคนไทยก็หวังอยากเป็นอย่างนั้นเหมือนกันผลจะเป็นยังไงก็ทำทุกอย่างออกมาให้เต็มที่นะคะปีให้สนุกใช่ค่ะจะเสียจะได้ก็ยิ้มไว้ช่วงตัวสำรองก็เต้นโชว์ใช่ใช่มีความสุขกับบรรยากาศให้ดีแต่บรรยากาศของทีมวอลเลย์บอลเราเนี่ยไม่ว่าจะเสียอะไรก็ตามเขาจะไปปรบมือยิ้มแล้วให้กำลังใจกันตลอดนี่เป็นภาพที่น่ารักเป็นคอนเซ็ปต์ก็หวังว่าเล่นให้มีความสุขครับผลการขันก็เป็นเรื่องของกีฬาไปแต่สิ่งที่สำคัญสุดคือกำลังใจที่คนไทยส่งให้พวกเธอนะวันนี้1ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะคะก็เดี๋ยวมารอเชียร์ตามหน้าจอไปพร้อมๆกันนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมพูดถึง